ค่ะพี่ๆทั้งสองท่านและคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะอยู่ที่เมน1วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนนะคะบรรยากาศในวันนี้เป็นไปด้วยความโศกเศร้ามีครอบครัวและเพื่อนตำรวจนั้นมาส่งสารวัตรแบงค์เป็นครั้งสุดท้ายนะคะบรรยากาศย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศช่วง10โมงเช้านะคะเรามีบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะที่มีภาพของครอบครัวและญาติๆนะคะของสารวัตรแบงค์นะคะที่เดินทางมาที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนบริเวณศาลา11ค่ะซึ่งมีพิธีตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลา10โมงนะคะที่มีญาติญาติทยอยเดินทางมาฟังเทศและร่วมฟังสวดพระพุทธมนต์มาติกาบังสุกุลและในเวลา 10:30 นก็มีพิธีต่อมารวมไปถึงมีการถวายพัตตาหารเพลในเวลา 11:00 นนะคะหลังจากนั้นในเวลาประมาณ 11:55 นเป็นช่วงเวลาที่เพื่อนๆตำรวจทุกคนมาตั้งแถวรอแล้วก็จะเห็นภาพนะคะของเพื่อนๆตำรวจรวมไปถึงครอบครัวของสารวัตรแบงค์พันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสารวัตรตำรวจทางหลวง1กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจทางหลวงที่มีการตั้งขบวนจากศาลา11มายังเมน1นะคะซึ่งเป็นภาพที่ตอนนี้เนี่ยให้ผู้ชมดูภาพสดๆไปพร้อมๆกันนะคะครอบครัวของสารวัตรแบงค์นั้นเดินขึ้นไปบนเมน1วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนซึ่งเมน1ตรงนี้เป็นสถานที่ที่ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพมีการตกแต่งอย่างเรียบง่ายใช้ผ้าและดอกไม้โทนสีน้ำเงินขาวเป็นหลักซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่เดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเพราะว่าพิธีพระราชทานเพลิงศพนั้นจะมีขึ้นในช่วงเวลาบ่ายโมงตรงโดยมีพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางมาคุณผู้ชมคะและนี่คือบรรยากาศสดๆณเมน1วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนในเวลานี้นอกจากเห็นครอบครัวของสารวัตรแบงค์แล้วนะคะบริเวณ2ฝั่งนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ทั้งเพื่อนตำรวจแล้วก็ผู้บังคับบัญชารวมไปถึงครอบครัวคนที่รักสารวัตรแบงค์เดินทางมาร่วมส่งสารวัตรแบงค์เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเริ่มพิธีในเวลาบ่ายโมงตรงคุณผู้ชมบรรยากาศในวันนี้เรียกได้ว่าเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะถ้าดูที่ศาลา11ยังคงมีพวงรีดของเพื่อนตำรวจด้วยกันครอบครัวเพื่อนร่วมโรงเรียนที่มาหาสารวัตรแบงค์ทุกๆวันนับตั้งแต่มีการสวดพระอภิธรรมศพคุณผู้ชมในเวลานี้ถือเป็นครั้งสุดท้ายที่ทุกคนจะมาร่วมส่งกำลังใจให้ครอบครัวและร่วมส่งสารวัตรแบงค์บรรยากาศในวันนี้นะคะคุณผู้ชมเริ่มมีเมฆครึ้มตั้งแต่ช่วงประมาณเที่ยงกว่าๆที่ผ่านมาค่ะและพิธีกำลังดำเนินไปนะคะโดยกำลังมีระดับผู้บังคับบัญชาขึ้นไปทอดผ้าไตรค่ะซึ่งบริเวณเมน1วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ทุกคนมาร่วมส่งสารวัตรแบงค์เป็นครั้งสุดท้ายให้คุณผู้ชมได้ดูภาพบรรยากาศนี้และร่วมส่งกำลังใจให้กับครอบครัวและร่วมส่งสารวัตรแบงค์ไปพร้อมๆกันค่ะถามว่าวันนี้มีเพื่อนๆตำรวจแล้วก็เพื่อนร่วมรุ่นในร้อยมากันหลายคนนะคะรวมไปถึงระดับผู้บังคับบัญชาจะมีการร่วมส่งดวงวิญญาณโดยการร้องเพลงสนสามพรานเพื่อส่งสารวัตรแบงค์เป็นครั้งสุดท้ายถือว่าที่3เป็นการส่งให้สารวัตรแบงค์รองประธานในเดินทางไปอย่างสมเกียรติคุณผู้ชมพิธีจะทำหน้าที่แทนท่านพลตำรวจพิธีการเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะผู้จัดการตำรวจสอบเสียงกลางพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วหรือผู้การเต่ารงรองภูริเดชให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศตอนนี้และก่อนที่ผู้การเต่านั้นจะมาร่วมพิธีบริเวณเมน1นะคะคุณผู้ชมได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเรานะคะพูดถึงประเด็นหลายๆประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทางสารวัตรแบงค์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคดีบอกว่าตอนนี้เนี่ยได้มีการตรวจสอบขยายผลอีกหลายเรื่องด้วยกันซึ่งเรื่องของการออกหมายจับตำรวจนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะที่จะเป็นการสืบสวนสอบสวนเป็นหลักแล้วก็จะมีการออกหมายจับอีก 5-6 คนหรือไม่ตรงนี้ผู้การตอบไม่ได้ตอบตรงนี้นะคะแต่สิ่งที่ทางท่านผู้การได้ฝากถึงสารวัตรแบงค์นะคะได้ฝากเป็นครั้งสุดท้ายบอกว่าสารวัตรแบงค์ทำหน้าที่ตำรวจน้ำดีจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของการพยายามต่อรอง
หลายๆประเด็นก่อนที่จะนำมาสู่ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับวงการตำรวจนะคะเพราะว่ามีการตอบปฏิเสธเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานในระหว่างที่ตอบปฏิเสธก็อยู่ในหน้าที่ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งทางผู้การเต่าเองบอกกับทีมข่าวของเรานะคะว่าก่อนที่สารวัตรแบงค์จะสิ้นลมหายใจทางผู้การเต่าอยู่จนวินาทีสุดท้ายของชีวิตและเอามือลูบศีรษะและให้คำสัญญาว่าพี่ๆน้องๆในสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะคืนความยุติธรรมให้ให้เกียรติซึ่งวันนี้ประธานในพิธีกลับมายังที่นั่งสารวัตรแบงค์ได้ความเป็นธรรมแล้วนะคะลำดับนี้เรียนเชิญเราในฐานะสื่อมวลชนในวันนี้ก็มาร่วมส่งสารวัตรแบงค์ฟังเสียงผู้การเต่าค่ะประจําที่ครับผมได้อยู่กับสารวัตรสิวจนวาระสุดท้ายของชีวิตนะครับสิ่งหนึ่งที่เราทําได้คือการทําให้กฎหมายเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์นะครับศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เรื่องของการคืนความยุติธรรมให้กับข้าราชการตำรวจที่ไม่รับความเป็นธรรมผมพูดจะสารวัตรสิวตอนที่ถอดเครื่องหายใจแล้วเนี่ยนะครับผมบอกว่าพี่ๆน้องๆนะผมเอามือเนี่ยลูบหัวนะครับพี่ๆน้องๆจะทวงความเป็นธรรมให้นะครับวันนี้นะครับเราก็ได้ทวงให้เขาแล้วไปส่วนหนึ่งนะครับซึ่งหนังเรื่องนี้มันยังไม่จบนะครับก็ต้องว่ากันต่อนะครับในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้แล้วนะคะที่พิธีพระราชทานเพลิงศพสารวัตรแบงค์จะเกิดขึ้นนะคะและสิ่งเหล่านี้ยังคงเป็นคําถามในสังคมที่เกิดขึ้นกับวงการตํารวจว่าตํารวจน้ําดีทําหน้าที่จนวินาทีสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทวงคืนความยุติธรรมให้อยากให้คุณผู้ชมทุกคนรวมถึงพี่ๆทั้ง3ท่านและทุกคนในสตูดิโอนะคะในเวลานี้ร่วมใจเป็นครั้งสุดท้ายในการส่งกําลังใจให้กับสารวัตรแบงค์ด้วยค่ะครับ